สวัสดีครับเช้าเช้า นิดหน่อยนิดหน่อยชิโร่สีอะไรชิโร่ไหนชิโร่หรือชิโร่ชิโร่สีขาวไหมโมนิ่งครับยังไม่นอนใช่ไหมนอนแล้วครับนอนแล้วตื่นแล้วครับจึงตื่นประมาณตีห้าครับเพราะว่ามีนัดประชุมตอนตีห้าเป็นหวัดเหรอคะเปล่าครับเก๊กเสียงครับจะได้ดูตอแหลตอแหลหน่อย ทำไมก่อน30 TikTok ที่เงียบจังเขียนเล่นครับ มีคนดูซินแซนซินแซนว่าชื่อซินแซนให้ดูจริงจังด้วยอย่างไงใช่ครับกระทุนเรื่องโปรดมีนัดกับเรานัดอะไรเข้าแถวอยู่เข้าแถวก่อนถึงไหนเพิ่งตื่นมาไม่จริงอะรายงานสถานการณ์ตอนนี้ดูในแถวค่าเสียงไม่ไหวเอาเลยครับอาจารย์ครับมีเด็กแอบเล่นโทรศัพท์อยากเห็นหน้าพี่ทีไม่ได้ครับตอนนี้ได้เฮียครับเรียนแคลไม่รู้เรื่องเลยทำไงดีแคลอรี่เหรอครับ คุณสุภาพเราคิดถึงก่อน30อ่ะเดี๋ยวกลับไปอัดให้นะครับขี้เกียจอ่ะไลฟ์แต่เช้าเลยจริงด้วยครับ ตั้งต่อไปอ่ะใช่ครับไลฟ์แต่เช้าเลยต้องครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโดนจับสายค่ะทำไงดีสะบัดออกมาครับแล้วบอกว่าถ้าไม่ปล่อยหนูไปหนูจะฟ้องพ่อยังแซงอยู่เลย29กันยาสอบไฟนอลโอ้น่าจะมีสตรีมให้นะครับดูสตรีมก็ได้ไม่เป็นไรชอบเสียงพี่จีตอนนี้โอ้มันเป็นเสียงที่แบบแอคอะครับมันเป็นเสียงที่จีเก๊กมันขึ้นมาเสียงที่มันตอแหลเราเห็นเราเปล่าเห็นครับเห็นเฮ้ยตอนเช้าไม่คิดจะดูคนดูถึง1,000ตื่นกันเร็วเหมือนกันนะเนี่ยชินจังกับผัวดีล่าติลิกสิทธิ์วันนี้งานเช้าหรอใช่ครับเพิ่งประชุมจริงมีนัดประชุมตอนตีห้าที่ผ่านมาที่จะไปเที่ยวลาวบ้างไหมคะอยากไปครับเดี๋ยวรอเคลียร์งานที่ไทยเสร็จก่อนนะครับเราเรียนอยู่ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบครับเรากำลังดูชินจังอยู่ขอบคุณที่บอกเหมือนกันนะอะไรวะเวสเสียงแอคมีเสียงฮะพูดเป็นงั้นแหละเมื่อวานเราเกือบไปหาเธอดูว่าเราเลือกจัดคราวนี้จะสอบแล้วอวยพรหน่อยครับขอให้ข้อสอบได้ทำเรานะครับตาหลับอยู่เลยยังไม่ตื่นเลยยังกินข้าวมันไก่ค่ะกินเลยค่ะพี่จีมีมีดออนไลน์ด้วยได้ไหมมีสตรีมด้วยครับอ
หมือนหลายคนจะต้องไปเรียนแล้วนะใช่ไหมจะเรียนไปตั้งใจเรียนเนี่ยคนเรามันไม่ได้ถ้าไม่นับการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบนู่นนี่มาบ่ายเราเรียนมัธยมแค่6ปีเราเรียนปริญญาตรีช่วง3ถึง4ปีปริญญาโทหลักหน่วยปีปริญญาเอกหลักหน่วยปีเราการเรียนเรารวมๆเราไม่กี่ปีขนาดนั้นซึ่งมันเป็นหนึ่งในช่วงชีวิตอะไม่ได้บอกว่าสำคัญหรือไม่สำคัญแต่ว่าบางครั้งเราเรียนม.5ครั้งเดียวเราเรียนม.6ครั้งเดียวอะใช้เวลากับตัวนั้นที่มันเต็มที่เอนจอยให้มันสุดก็จะไม่เสียดายทีหลังอยู่ปีหนึ่งก็แฮปปี้กับตอนปีหนึ่งอยู่ม.6แฮปปี้อยู่ตอนม.6ไม่คิดว่ามันน่าเบื่อมากเลยอย่างไรก็การใช้ชีวิตอะอย่าใช้ชีวิตเพื่อรอเสาร์อาทิตย์พยายามแฮปปี้กับทุกๆวันโอเคไหมจ๊ะอย่าคิดว่าแบบเราเรียนจบมาแล้วแล้วโอ้โหกูไม่ต้องหาความรู้แล้วยัดแม่ปล่อยแม่งไปเลยสัตว์ไม่ได้นะเว้ยไม่งั้นยูจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นติดตามจีเซฟมาตั้งนานยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยว่าเกิดกลับมาครั้งนี้ต้องเจอให้ได้เลยสาธุฮะไปเตรียมตัวสอบก่อนนะคะพี่จีเดี๋ยวเอาใบปริญญามาฝากไว้แปะฝาบ้านนะคะแปะฝาบ้านหนูแล้วกันนะเออของพี่มีของพี่แล้วบ้านพี่มีของพี่แล้วเสียงขึ้นจมูกป่วยยังไม่ได้นอนมันเป็นแอคเสียงครับเสียงให้มันแบบดูตอนไหนตอนไหนใช่ไหมที่หายมีแต่ชินจังจริงๆที่เปิดอยู่คือเป็นวิดีโอที่จีถ่ายไว้เองครับมาดูสตอรี่หน่อยทีโอ้สตอรี่ไอทีเดี๋ยวนี้เวลาคนแท็กแมนอยู่ใน3ชั่วโมงใช่ป่ะคือเมื่อก่อนอ่ะ3ชั่วโมงยังไม่เท่าไหร่นะคือเหมือนบางทีเรามีบางช่วงเนี่ยคนแท็กสตอรี่อ่ะมันล้นใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยมันระยะเวลาเมื่อก่อนเนี่ยคือมันได้ดูได้24ชั่วโมงกับคนที่แท็กมาแล้วก็ดูในหน้าโปรไฟล์ได้เลยแต่ว่าพอช่วงหนึ่งมันก็ตัดเหลือ3ชั่วโมงตัด3ชั่วโมงไม่เท่าไหร่ยังดูแบบเออใน3ชั่วโมงนั้นมีเท่าไหร่ยังไล่ดูได้หมดใช่ไหมครับเกิน99 300สตอรี่400 500สตอรี่ก็ยังดูได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทุก3ชั่วโมงอ่ะมันจะคัดเหลือประมาณ78 75 76อย่างเงี้ยแล้วก็บั๊กละแล้วก็ต้องรอแบบรีออกไปสักช่วงนึงอ่ะมันถึงจะกลายเป็น78ใหม่78อันใหม่อย่างเงี้ยโอ้โหดูโคตรยากเลยสตอรี่เศร้าใจมากไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยแก้ปัญหาครับด้วยการพยายามเข้า Instagram บ่อยๆแทนที่ปกติมันก็ไม่ได้เล่นโซเชียลอยากดูด้วยวิธียกกล้องส่งวันนี้ก็ฮาวแค่นี้ What's wrong ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวส่งหาทุกชั่วโมงระหว่างคนโดนว่าเป็นสแปมงั้นทวิตเอาทวิตเห็นเยอะกว่าครับทวิตในแท็กเซฟซีก็แทบช่วงนี้นั่งอ่านแท็กอยู่นั้นจะเห็นเยอะกว่าเวลาเข้าไปเจอแบบทำงานแล้วมันแบบว่าอะไรวะเนี่ยเสื้อเซฟซีสั่งในสื่อวันไหนล่ะครับถ้าตามกำหนดตอนนี้ก็27ครับเมื่อคืนได้ฟังตาลองเพลงไหมไม่ได้ฟังครับเมื่อคืนหลับครับรอคลิปเดือนละ30อยู่นะถ้าไม่ขี้เกียจก็จะอัดให้นะครับทำงานสิทำงานฉันนะทำงานสิมาไลฟ์บ่อยๆนะหยุดตั้ง10วันคิดถึงถ้าไม่หยุดตั้ง10วันครับพี่จีต้องบนวัดไหนถึงจะกดบัตรมีทันน่าจะเป็นประถังซัมจังเพราะว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์ที่เกี่ยวกับการห่อเหินเดินอากาศนะครับอะไรเนี่ย
เสื้อพวกเธอจะได้ทันวันมีช่องไหมไม่น่าทันครับไม่ทันไม่ทันคิดว่าไม่คิดว่าไม่อืมจะเข้าแถวไปดูพิธีจะไม่ได้นะครับต้องดูทีอย่างเดียวนะครับแล้วก็เลิกเข้าแถวครับเดินออกไปเข้าน้ำบอกครูปวดท้องแล้วก็ไปดูทีในห้องน้ำเราเล่นนะ วสันไม่เอาเขาไม่ได้สปอนเราเราไม่พูดถึงเขาไม่ได้จ้างนะครับเขาไม่ได้จ้างเปิดพีเสื้อถึงสิ้นเดือนได้ไหมสิ้นเดือนแล้วดูก่อนดูก่อนดูก่อนแล้วกันพี่จะสะสมการจริงจังไหมหนุกนะไม่เคยสะสมจริงจริงจริงไม่มีของสะสมจริงเป็นพวกแบบไม่ยึดติดกับออบเจกต์อะเป็นมนุษย์ประเภทที่อยู่ได้โดยแบบ just life just live a life and like eat food and breathing แบบไม่ต้องแบบมี object แบบที่แบบต้องมาแบบ effective กับร่างกายมากแค่ใช้ชีวิตเฉยๆให้แบบมีอาหารมีข้าวมีน้ำอะไรเงี้ยจริงเป็นมนุษย์แบบ type นั้นเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบสะสมของไม่ได้ซื้อของไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ถ้าใช้เงินหลักๆอ่ะก็จะเป็นการใช้เงินในเรื่องของประเภทที่อะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขในแบบที่ตัวเองชอบในแบบในกิจกรรมนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นไอ้สิ่งของมันไม่ยั่งยืนอ่ะคือบางทีอย่างเงี้ยมันเรารักบางอย่างมากๆเนี่ยอย่างเช่นอะไรดีสมมุติดอกไม้เนี่ยวันเวลาผ่านไปมันก็คิดแล้วไม่รู้จะบอกไงมันก็แบบสูญสลายไปในตามธรรมชาติของมันแต่บางทีเราทำบางอย่างอ่ะมันอยู่ในความทรงจำกันแบบพวก long term memories แล้วเราสึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เก็บได้ดีกว่าเพราะจริงรู้สึกว่าสมองของมนุษย์มันฉลาดมากกว่าใช่งานหลักๆของวิจีมีอะไรบ้างครับโอ้โหเยอะครับจริงวันๆทำแต่ละอย่างตัวเองต้องถ้าหลักๆก็คือเรื่องของการบริหารนะครับดูแลพวกบริหารครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับหลายๆบริษัทนะครับผมเป็นทั้งบางหุ้นส่วนกับบางบริษัทนะครับแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริหารของบ้านบริษัทเหมือนกันครับดูมีเดียสองกลุ่มครับเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งครับนี่ว่าจะต้องเคลียร์กลับมาในเรื่องของการสอนหนังสือสอนพิเศษครับเรื่อง foundations เรื่องมือที่ต่างๆครับเป็นหลายอย่างครับก็ที่ต้องดูรวมๆก็มีเยอะเตือนกับเหนื่อยไหนวิ่งกว่ากันครับเราต้องหยุดรู้ว่ากัญชาเสรีแต่ว่าเราต้องพยายามเบาๆมันลงนะ เดินกับเหนื่อยไหนวิ่งกว่ากัน ไม่เก่งครับไม่เก่งเฮ้ยเราอย่ามาบอกว่าเราเก่งเราแค่คือมนุษย์อะมันเวลามันปักหรือมันโฟกัสในด้านไหนๆอะเกิน 1,000 ชั่วโมงอ่ะเราจะแบบ expert ด้านนั้นเฉยๆเหมือนแบบอย่าง GG ไม่ใช่เป็นคนที่เล่นบาสเกตบอลอ่ะเก่งซึ่ง
อ่ะทีทีก็จะมาด้านแบบบิสเนสใช่ไหมครับถ้าทีไปเล่นบาสเกตบอลกับคนที่เล่นบาสเกตบอลอยู่แล้วตั้งแต่แบบเด็กๆเนี่ยเขาก็ต้องเก่งกว่าทีอยู่แล้วแต่ถ้าเขาจะแบบนักบาสคนนั้นมาทำบิสเนสกับทีเนี่ยถ้าเขาไม่เคยมาเลยทีก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วเราแค่ถนัดกันไม่เหมือนกันเฉยๆครับทีเพราะนั้นถ้าจะบอกว่าทีเป็นคนเก่งไม่ใช่แต่ละคนแค่มีเรื่องที่ถนัดไม่เหมือนกันเฉยๆเราไม่สามารถเอาแวนโกมาแบบทำแบบบริษัทเทคโนโลยีได้นี่ออกป่ะเราไม่สามารถแบบคนกินจุแบบคนที่แบบเป็นนักแข่งกินอย่างเงี้ยไปเป็นแบบไปเป็นนักธุรกิจอีกรูปแบบนึงคือมันทุกคนเก่งในแบบแต่ละด้านปลาไปปีนต้นไม้อย่างเงี้ยไม่ได้คือเพราะงั้นอย่างมีจีไม่ได้เป็นคนเก่งครับจีเป็นคนที่จีชอบด้านนี้แล้วจีก็เลยเลือกด้านนี้เพราะจีอยากถนัดด้านนี้เฉยๆแค่นั้นไม่ได้เก่งเลยเว้ยเธอรับพวกวิทยากรงานสัมมนาตามมหาลัยด้วยไหมจริงรับนะก่อนหน้าก็มีอะไรมอธุรกิจบัณฑิตมอกรุงเทพมอสวก็เคยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่น่าทำพอดแคสต์มากเลยพอดแคสต์มีอยู่ในคลาสเรียนของจีครับเขียนหนังสือเคยลองแล้วฮะไม่รอดแทบไม่รอดยากยากยากสำหรับจีจีมีหน่วยความจำเป็นภาพเวลามันออกมาเป็นตัวอักษรแล้วมันยากมาไม่ให้โดนบ้างหนูจะกรี๊ดหนูลองไปถามอาจารย์ดูสิให้เชิญพี่ไป นี่รู้ว่าถนัดอะไรแต่ไม่ได้ชอบมันไม่รู้ทำไมเหมือนกันถนัดไม่จำเป็นต้องแปลว่าชอบครับเราทำได้ดีไม่จำเป็นว่าแปลว่าเราจะรักมันถ้าเราทำได้ดีแล้วเรารักมันในการทำสิ่งนั้นแต่มันหาเงินไม่ได้สิ่งนั้นจะเรียกว่างานอดิเรกครับแต่ถ้าเราทำได้ดีแล้วหาเงินได้แล้วเราไม่ได้แต่เราไม่ได้รักมันวันหนึ่งเราก็จะเบิร์นเอาตัวเองครับแบบหมดไฟในการทำสิ่งนั้นไปจริงๆถ้าเป็นไปได้ต้องหา3อย่างเนี่ยครับควบคู่กันไปคือเราชอบสิ่งนั้นเราทำสิ่งนั้นได้ดีและสิ่งนั้นหาเงินได้ครับเราจะมีแรงตื่นมาในทุกๆวันเช้าวันจันทร์จะแบบไม่เหี้ยอีกต่อไปเช้าวันจันทร์จะแบบยังอยู่จะแบบอยากจะตื่นมาทุกวันเลยเพราะชีวิตอยู่แม่งแบบตื่นมาอยู่ก็มีอะไรทำตลอดอยากทำนู่นอยากทำนี่เพราะแบบเราได้ใช้ชีวิตเราแบบได้วางแบบ time management ตามที่เราอยากให้มันเป็นอยู่แล้วในกิจกรรมทั้งวันมีแต่ที่เราชอบได้เงินอีกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบ sorry นะคือไออยู่ใน time management นั้นเว้ยคือแบบทั้งวันของเราทั้งวันของจีมีแต่สิ่งที่จีอยากทำแล้วก็คิดว่าสำหรับตัวเองคือจีทำมันได้ดีแล้วก็ได้เงินด้วยขอ how to มีไฟในการเรียนหน่อยค่ะหนูไม่ชอบการเรียนอดีตหนูเลยไม่มีไฟในการเรียนหนูจะต้องหาก่อนว่าหนูเรียนไปทำไมเรียนเพราะอะไรเรียนเพราะพ่อแม่ภูมิใจเรียนเพราะเกียรติเรียนเพราะความรู้หรือเรียนเพราะอะไรเอาสักอย่างมาเป็นโกของตัวเองแล้วตั้งเป้าให้มันแบบเรารู้สึกว่าเราจะถึงอันนั้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโกใหญ่ก็ได้โกเล็กๆก็ได้แบบถ้าได้เกรด 3.5 เราจะพาตัวเองไปกินของที่ชอบ7วันอะไรเงี้ยตั้งโกเล็กๆให้ตัวเองก็ได้แล้วเราจะอยากตั้งใจเรียนขึ้นมาพยายามสร้างเป้าหมายเล็กๆให้ตัวเองไปเรื่อยๆให้รางวัลตัวเองไปเรื่อยๆให้แบบถ้าไม่มีใครให้เราก็ให้ตัวเองก็ได้ทั้งคำชมหรือว่ารางวัลบางทีเราไม่ต้องแคร์แม่งเดอะเวิลด์ขนาดนั้นไหมแบบแกแบบถ้าใครไม่รักเราเราก็รักตัวเองก่อนก็ได้ถ้าเรารักตัวเองมากพอจะล้นก็ค่อยแบ่งไว้คนอื่นเหมือนกันสำหรับทุกคนนะครับรักตัวเองก่อนจะเยอะนะครับค่อยมารักจีโอเคบางครั้งการทำเพราะหน้าที่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปเด้อเราจะสูญเสียความเป็นตัวเอง
จะไปสอนแล้วนะโอ้มันคู่เหรอครับเก่งจังรักเตงด้วยรักทีด้วยโอ้โหขอบคุณครับ อันนี้ไม่ได้เลยนี่ฮะเราจะทำงานอย่างหนักแล้วลาไปอ่ะทีไม่เอาสิอย่าทรมานตัวเองเพื่อใครบางคนสิมันดีที่ไหนหรอกไม่ดีหรอกทีรู้แต่ทีเสียใจเรานะขอทริคในการเรียนภาษาได้ไหมทีไม่แข็งภาษาครับทั้งไทยอังกฤษภาษาไหนก็ได้ทีเป็นคนที่อ่อนภาษามากจริงจริงเซฟไลฟ์ได้ไหมสอบเสร็จอยากดูพยุงชีวิตหลังสอบค่ะเซฟไลฟ์ได้ครับเพราะว่าสตอรี่มันจะมีสตอรี่ทางไว้แล้วมันจะไอจีมันจะไม่สวย กดบัตรงานมีได้ไหมไม่รู้ตลาดพักร้อนรอแล้วล่ะครับโอ้โหงั้นก็ขอให้กดได้นะครับงั้นมีรอบนี้เอาสักกี่คนดีครับ20 25 คน 20 21 2 คน 23 คนสรุปได้กินบะหมี่ยังครับได้กินแล้วเมื่อวานมาช้ามากสรุปเราไปว่าเขามาช้าโหไอแม่งล่อสั่งแบบร้านแบบโคตรไกลแต่อร่อยดีมันมีห้างเย็นตาโฟต้มยำเออดีไม่สวย you like it huh are you sure but not like cross for like this 20,000 คนพักห้าพันคนพัก10,000คนพักไม่จำกัดจำนวนพักถามจริงแป๊บหนึ่ง10,000คนเนี่ยหายจะทำยังไงให้คนเต็มก่อนทำอย่างนั้นนะฮะ10,000คนเนี่ยทำยังไงให้คนเต็มก่อนทันเดอร์โดมอ่ะคือ 7,500 คนไม่ใช่หรอฮะไม่ใช่หรอครับกี่คนไม่รู้ไม่บอกยังบอกไม่ได้เป็นความลับทางราชการจริงก็อยากบอกแหละแต่ว่าอาวุธตรงๆเลยคือยังไม่เสร็จพอไม่เสร็จปุ๊บมันก็มันยังไม่เคาะนะสถานที่เราก็ยังไม่ได้ว่าไม่เคาะในแบบในเขาเรียกว่าอะไรใน proposal แต่ว่าในดีเทลเรากันวางกันไว้หมดแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่รู้ว่าทำจริงได้หรือเปล่าพอยังไม่รู้ว่าทำจริงหรือเปล่ามีเรื่องของการขอสถานที่นู่นนี่หลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งก็อยากให้มันแบบเกิดการ approve ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างราชมังเหรอราชมังนี่เซฟตี้หรือแจ็คสันเนี่ยยังเป็นเด็กกระโปกกันอยู่เลยราชมังไหม20,000คนไปเลยส่งพัก20,000คนคนอะไรจะมาถึง20,000คนขนาดนั้นนะอยากลองถ่ายจัดที่ไหนลองถ่ายดูครับฉันจะมังดีฉันจะเอาไปไฟเอาสปอนเสียงมาให้เลยโอ้โหเปลี่ยนวันเลยนะคนร้องไม่ทันจริงๆอ่ะวันนั้นคือวันที่มันต้องอยู่ในเดือนกันยาแล้วก็วันคือวันสุดท้ายวันแบบแทบสุดท้ายของเดือนแล้วที่จะเป็นไปได้จอคุมไปทำงานไลฟ์จอคุมไปทำงานสงสารว่ะมันอยากมาไม่ถึงทันได้โดนมัน 7,500 คนไม่ได้หรอกเทรนเนอร์เลยเหรอ
เออเหนื่อยจนเหนื่อยเลยไม่จริงไม่สบายไหมมีเสมหะครับเมเจอร์รัชโยธินตอนแรกอ่ะก็นี่เลยแบบคาเฟ่สักคาเฟ่หนึ่งได้ไหม20 คนได้ปะเรายังไม่ได้บอกเลยว่าสเกลงานเราจะจัดสเกลไหนเราอาจจะจัดสเกลคาเฟ่ก็ได้นะ20 คนอย่างเงี้ยมีรอบเดียววันเดียวจบเออโถเรียบร้อยทำไมพาคนมาเกิน10,000 คนมาไม่ถึง100ด้วยซ้ำมั้งมันไม่มีใครมาหรอกคิดเยอะดิเราดูจริงจังแบบนี้แหละครับแล้วมันผิดลิขสิทธิ์จัดวันไหนหรอ29 กันยาครับทุกคนครับเสื้อยังอยู่เด้ออเสื้อเซฟจีโปรเจกต์บริจาคทำบุญของเรายังมีอยู่เด้อถ้าใครจะเอาก็แอดไลน์แอดเซฟจีได้เลยเด้อกำไรทั้งหมดหลังจากของเรื่องทุนเราจะไปบริจาคให้สำนักแม่ชีสันติสุขที่นครชัยศรีนะครับแอสเซฟจีนะครับแอสเซฟจีในไลน์ได้เลยนะครับจะมีระบบสั่งซื้ออัตโนมัติอยู่นะครับผมส่วนใครรอไฮซีนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับผมอันนี้นะครับน่าจะได้ยินกันมาเป็นปีแล้วนะครับกับแบรนด์ครีมเป็น Facial Skincare ครับของ G นะครับน่าจะรอกันเป็นโอ้โหพูดกันมาเป็นปีแล้วนะครับแบรนด์นี้ก็จะเสร็จแล้วนะฮะหน่วยวันครับไม่กี่วันนะครับไว้เจอกันจึ๊บนี่นะครับก็ทำไมกูขายของทำไมวันนี้กูอยู่ก็มาขายของเลยวะชาติหนึ่งแล้วค่ะเราจะลืมรอใช้นานมากขอโทษเราก็ทำเยอะทำสูตรแก้ไปแค่มาเยอะนู่นนี่หลายอย่างเคลียร์เยอะเหมือนกันทำให้ผิวแรงขึ้นเป็นมอยส์เจอร์เซอร์นะครับมีส่วนผสมหลักของวิตามินอีผิวแพ้ง่ายใช้ได้ครับไม่มีผิวเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีสีมีแอลกอฮอล์ไม่มีเยี่ยอะไรเลยนะครับผมเอาเป็นเน้นประโยชน์ล้วนๆนะครับผมผิวแรงขึ้นความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับลดลงลื่นลอยจางลงนะครับแล้วก็สิวเกิดหยาบมากขึ้นนะครับกระดุนกับหัวใช่เสื้อตัวเท่าไหร่เสื้อเซฟจี490ครับหน่วยวันคือ365 วันเปล่าไม่ถึง10 วันจีรีหมดแล้วครับหมดแล้วแอบครูดูเก่งมากครับทีหลังก็ลาออกมาเลยที่ดูอ่ะเนี่ยก็เข้าใจง่ายๆโอเคผิวฟ้าง่ายใช้ได้เอ้ยแล้วขายของโอ้เก่งช้างครับเก่งช้างตอนนี้ล็อต3เข้าแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่แบบโหซัพพอร์ตเก่งช้างตลอดครับเข้ามาเท่าไหร่ก็หมดตลอดนะครับผมนี่ก็แฮปปี้มากนะครับก็สามารถเข้าไปในแอดไลน์สถานะได้นะครับ STANA นะครับผมก็ตอนนี้มีล็อตใหม่เข้ามาครับพอสั่งเยอะก็เลยอีกล็อตหนึ่งก็เลยนานนะครับรอหน่อยนะครับผมของดีนะฮะเรื่องทำซ้อนแล้วหรอคะใช่ครับเลิกแล้วขายทุกอย่างแล้วยังไม่มียังไม่ได้ขายกัญชาเลยแอดมินตอบไลน์ accept นะครับยังไม่ถึงเวลางานแอดมินครับแอดมินเข้างาน10 โมงครับแม่นึกว่าเป็นหุ้นส่วนในทุกมีแต่เก่งช้างเอาดีเลยดีมากสนใจเอาไปจำหน่ายต่อไหมเก่งช้างอ่ะ
เดี๋ยวจะเปิดเป็นแบบตัวแทนจำหน่ายให้รายบุคคลที่ไม่สามารถหาตัวแทนต่อได้แต่ได้เป็นค่าเปอร์คอมมิชชั่นแทนเอาไหมสนใจไหมมีใครสนใจเอาเก่งช้างไปขายต่อไหมฉันจะไม่ได้เปิดเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่จะเปิดเป็นเซลเฉยๆเอาไหมแบบเซลอะแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์กำไรจากการขายอะอย่างนั้นอะเอาไหมไม่ต้องซื้อของไปไม่ต้องเอาไปสต็อกไม่ต้องเอาไปอะไรแต่ว่าเป็นคล้ายๆ affiliate อะแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เอาไหมครับพูดกันตรงๆเลยอะขายกันตรงๆถ้าสนใจจะไปคิดมาให้ครับเพราะว่าเก่งช้างขายดีมากนะเอาจริงขายดีมาก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 ไม่ต้องมาเปิดบินกับเราเก่งช้างกันไม่ต้องเอาไปขายได้เลยสี่ห้าสนับมีไหมมีครับมีเอาใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเคลียร์กับทีมให้นะครับไปแล้วโอ๊ะไปแล้วนะครับไว้เจอกันเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานต่อแล้วโอเคครับบ๊ายบายมอร์นิ่งนะครับหาอะไรกินกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพนะครับ